ุดแล้วถามพี่ก็ได้ไม่เชื่อพักก่อนดูหล่อขึ้นนะวันเนี้ยหล่อขึ้นนะไม่เจอนานสวยขึ้นเหมือนกันรู้แล้วอันนี้รู้อยู่ว่าสวยขึ้นผมยาวนะสวยใช่ผมสั้นมัดใจไม่ใครไม่อยู่ไงอันนี้มัดใจใครยังอ่ะมีบ้างค่ะไม่สวยแต่ไม่ว่างนะคะอืมมาต่องอนในพี่เหรอครับหนูครับผมเปล่างอนอะไรไม่รู้ก็เห็นไปกินเองหรือเปล่าไม่รู้ก็เห็นหลังจากเทปสุดท้ายออกก็ไม่ได้คุยกันเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่แบบเทคแคร์เชอร์แล้วก็แบบดูแลกันมาตลอดแล้วก็แบบซัพพอร์ตทำความรู้สึกกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณแดเนียลมากที่แบบว่าทำให้รู้สึกแบบว่าตอนแรกที่คิดมาเรลิตี้คือไม่คิดว่าจะชอบใครหรือมีใครชอบเพราะเราไม่ใช่ไทป์แล้วนี่มาก็คือรู้สึกว่าอยากมีแฟนเลยแบบอยากมีแฟนจริงๆอะไรอย่างนี้ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจได้อีกรอบนึงถ้าพี่จะเอาดอกไม้ให้ใครอ่ะพี่อยากให้คนนั้นเลือกแดเนียลจริงๆไม่ใช่เป็นตัวเลือกครับแดเนียลอยากมอบดอกไม้ให้คนที่เห็นแดเนียลในสายตาคนเดียวครับผมหนูบอกแล้วถ้าเข้ามารอบแรกอ่ะคุณอาจจะได้โปรโมชั่นจ่ายราคาที่ถูกกว่าเพื่อเข้ามาในชีวิตเราแต่ถ้าคุณออกไปแล้วอ่ะคุณต้องจ่ายมันเป็น10เท่าตัวนะถ้าคุณจะเข้ามาอีกครั้งอ่ะไม่อยากคอมเมนต์อะไรนะประมาณว่าแบบไม่ให้ดอกไม้เชอเพราะว่าเชอมีตัวเลือกแต่ทั้งที่ตัวเองก็มีตัวเลือกเหมือนกันนี่เปล่าเลยที่แดเนียลไม่ให้เชอไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลือกมีตัวเลือกไม่มีตัวเลือก อะไรอยู่ในเกมก็อยู่ในเกมแต่คือสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าความพิเศษที่พี่เชอร์ให้ผมให้เด่นให้พี่ใช่ไหมก็ให้พี่วีเหมือนกันในระดับนึงไงแล้วเสียดายป่ะที่ไม่ให้ดอกไม้เชอร์ไม่คิดว่าจะมาแบบทางมุกได้อะไรมุกเรียกมาให้หน่อยไม่เอาไม่ใช่พี่เวิร์ลเฮ้ยมาเลยแล้วคือว่าฟังพี่ฟังเหตุผลที่ก่อนคือว่าที่พี่อ่ะไม่ให้หนูเพราะพี่อ่ะได้อะไรจากหนูที่มันทำให้พี่รู้สึกว่าพี่เสร็จในตัวหนูบ้างทั้งในตอนนี้ผมเดนิโอก็ไม่รู้ว่าเดนิโอพี่เสร็จกับหนูไหมแต่ว่าทีมงานบอกเดนิโอควรทำตามรู้สึกเดนิโอเองซึ่งเดนิโอรู้สึกว่าเดนิโอพลาดที่เดนิโอไม่ให้หนูก็เลยขอทีมงานที่จะให้โอกาสแดเนียลอีกรอบที่จะให้มุกแล้วให้มุกเลือกว่ามุกจะรับหรือไม่รับคือพี่แดเนียลแบบเป็นคนที่ดีกับมุกมากๆเลยอ่ะมุกไม่อยากให้เราต้องจบกันอ่ะแบบพี่เป็นที่หนึ่งของหนูจริงๆดีทุกอย่างของหนูจริงๆแต่ว่าคือหนูอยากให้พี่อยู่กับหนูตลอดเว้ยแกโตก็ได้แต่อยากให้พี่อยู่ไปกับหนูตลอดชีวิตเลยหนูจบกับใครไม่ค่อยสวยอ่ะหนูไม่อยากให้พี่แบบออกไปจากชีวิตหนูอ่ะเข้าใจแล้วพี่ก็ไม่ได้จะไปไหนต่อให้หนูรับหรือไม่รับพี่ก็ไม่ได้จะไปไหนหนูขอรับเสื้อได้ไหมได้ครับพอดอกไม้มีคนอยากจะได้อยู่นะหนูขอรับเสื้อนะได้ครับที่หนูรับเสื้อไม่ได้หมายความว่าอันเนี้ยหนูจะตัดพี่ออกไปเลยนะเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูคิดอย่างนั้นอ่ะหนูจะไม่รับอะไรเลยแต่หนูคิดว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ครับตอนเทปบอกอ่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราไปคือไม่รู้ว่ามันรู้ความรู้สึกคือมันเฟลไงแล้วรู้สึกว่าเอ้าสรุปอะไรอ่ะสรุป
ยังไงไม่เข้าใจเพราะตอนเลิกออกทริปมาเราก็ยังคุยกันอยู่ไงใช่กิจกรรมปิกนิกเราต้องจับไพ่เพื่อเลือกคู่ของตัวเองชายหญิงจะต้องคู่กันแต่ว่าผู้หญิงมีมากกว่าค่ะก็คือมี5คนเพราะฉะนั้นจะมีคนนึงที่ได้คิงคนที่ได้คิงอ่ะจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปกับคู่ไหนอะค่ะคิงค่ะเลือกแดเนียลค่ะคิดอยู่แล้วไงคิดอยู่ในใจแล้วใช่ไม่สนใจใครด้วยไม่ก็คือต่อให้จะเป็นคนอื่นก็ไม่สนใจก็คือจะไปอยู่แต่จริงๆอ่ะผมก็หวังในส่วนนึงว่าเชียร์จะได้ไปคู่กับคนอื่นนะครับแล้วผมจะได้คู่กับมุก2คนคือหนูเข้าใจได้ว่าโอเคถ้าพี่อยากแบบอยู่กับมุก2คนคือมันก็ปกติที่เราจะได้เรียนรู้ใช่ป่ะแต่แบบพอพี่พูดว่าแบบคือตอนนั้นอ่ะตอนที่เลือกหนูได้คิงปุ๊บคือหนูไม่มีการคิดเลยว่าจะคนอื่นอ่ะหนูก็แบบอันนี้เข้าใจอันนี้พี่กำลังรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่าแบบหนูแบบจะเนาะหรือจะแบบให้พี่เห็นว่าหนูแบบเลือกพี่มาตลอดอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะในใจพี่คิดว่าหนูจะเลือกพี่วีนะตอนแรกทำไมต้องคิดว่าจะเลือกพี่วีในเมื่อก็เลือกแดเนียลมาตลอดแล้วก็ทำให้เห็นตลอดขนาดนั่งข้างพี่วีทำขนมยังเอาให้แดเนียลเลยอยากรู้ว่าท่อนไหนแบบสัมภาษณ์ท่อนไหนที่เชอแบบว่าแบบไม่คุยเลยอ่ะตอนนั้นพี่กำลังแบบอันนี้กับหนูอยู่ไงพี่รู้สึกว่าเชอมามันก็ขาดจังหวะที่พี่จะแบบรู้จักหนูมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาพูดว่าเป็นพี่มาตลอดอะไรอย่างนั้นแต่พี่รู้สึกว่าในใจเขาลึกๆอ่ะเขาก็อาจจะอยากไปกับพี่วีก็ได้แค่นั้นแหละแดเนียลอ่ะบอกว่าหนาแดเนียลอ่ะไม่อยากให้แบบว่าตัวเองไม่แดเนียลเป็นตัวเลือกแต่แดเนียลมีตัวเลือกเยอะมากเลยนะใช่แต่ตั้งแต่ตอนแรกพี่เลือกหนูมาตลอดไหมหนูก็เลือกพี่ปะวันนั้นที่นอกจากวันแรกนะที่แดเนียลเลือกพี่เนมกับพี่เตยเพราะเหตุผลแค่ตอนนั้นแดเนียลยังไม่ได้แบบไม่ได้คุยอะไรมากแดเนียลแบบคุยน้อยอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นเหตุผลที่แดเนียลเลือกเตยกับพี่เนมแดเนียลรู้สึกว่าแดเนียลดีกับทุกคนจริงๆแต่พิเศษกับแค่เชอร์แต่เชอร์คุยเล่นกับทุกคนได้แต่พิเศษก็คือแดเนียลกับพี่วีหลังจากนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่อาจจะถอยก้าวหนึ่งให้เผื่อหนูกับพี่วีจะแบบคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าตรงๆคือหลังจากทริปแล้วอ่ะพี่กับเชอร์พี่กับเชอร์ได้คุยกันต่อหรืออะไรไม่เลยป่ะไม่ทำไมอ่ะอยากให้พี่คุยอ่ะไม่อยากรู้เฉยๆมึงกักนี่แห่งกักนี่ก็นั่นแหละทำที่ผมบอกอ่ะว่าความรู้สึกผมเนาะกับเชอร์ก็คือก็เป็นแบบพี่น้องคนรู้จักกันคือพี่น้องแบบนึงเหมือนกันไม่ได้โกรธไม่ได้งอนไม่ได้อะไรเลยแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นไปได้อะในตอนนั้นอะมันก็มองไม่เห็นในตอนนี้ถ้าตัด7วันที่ไปทริปด้วยกันออกถ้าทริปแม่งแค่ทำให้เรารู้จักกันหลังจากเนี้ยมึงว่ามึงกระเชออยากคุยกันต่อในแบบทางที่พัฒนาตัวเองไปได้ไหมช่วงนี้อ่ะมันจะพัฒนากับใครก็เหอะยากมากอย่ามามองพี่แบบนี้นะ วันไหวเด้อเป็นไงบ้างจบทริปเป็นไงบ้างเหรอก็อกหัก จบทริปไปอกหักกับใครอีกอ่ะฮะอกหักจากใครอีกอกหักจากคนเดิมๆไงตอนตั้งแต่แบบหนูจบทริปมามีคุยกับแดเนียลเพิ่มไหมคุยเป็นไงบ้างก็ตอนแรกก็ดีนะตอนแรกก็แบบว่าจะแบบเจอนัดเจอกันแบบกินข้าวอะไรอย่างนี้กันก็แบบด้วยโควิดอะไรก็แบบ ไม่มีร้านกินข้าวกันเนาะก็แบบนัดกันก็ไม่ได้เจอสักทีแต่คอกันตลอดอะไรเงี้ยได้คุยกันต่อก็ดีไม่แต่พอรายการออกบางตอนอ่ะพอตอนหลังๆหนูอินไงหนูอินไง หนูอินไงพี่รู้เลยหนูนี่โพสเลยอะไรนะผิดเองที่ไปอินกับความสัมพันธ์ที่ปลอมตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยพอกดว้าวปุ๊บก็คือหนูก็ไม่คุยเลยทำไมกดว้าวว้าวเรื่องอะไรที่หนูโพสว่าเฟกใช่ไหมเออคิดว่าด่าพี่ไงก็ใช่ไงด่าพี่เหรออ้าวแม่จะเจ๊เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ไม่รู้อะคือตอนนั้นมันด้วยแบบมันโมโหด้วยไงแบบโมโหก็คุยกับพี่ดิไม่เห็นต้องไปด่ามันงอนไงผู้หญิงบอกว่าโมโหจะบอกว่าแดเนียลฉันโมโหเธอมากเลยนะแบบก็บอกดีว่าบอกไม่ไงมันไม่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าตอนแรกอะไม่แน่ใจเรื่องพี่เปล่าพี่เลยกดว้าวไปถ้าด่าพี่หนูก็น่าจะมาถามพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เลยไม่ทักไม่อะไรเลย
ก็หนูคิดว่าพี่ก็แบบมีผู้ยงผู้หญิงมีแบบสาวๆไงหนูก็แบบช่างเขาเหอะงั้นเขาแบบไม่ได้สนใจเรางั้นหนูไม่มีผู้ชายไงก็มีก็แบบบอกแล้วว่าไม่สวยแต่ก็ไม่ว่างนั่นแหละไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรไงยิ้มทำไมเห็นคนสวยก็ต้องยิ้มไงดูออกแล้วเนี่ยมันงอนงอนหรอหนูก็แบบหนูก็ไม่คุยกับเขาอันนี้ก็เพิ่งเจอมันก็งอนพี่วันนั้นน่ะหรอวันที่ไปปิกนิกไงใช่ไหมที่ไปหนูไปสามคนที่มันไปปิกนิกอ่ะที่นั่งวันนั้นมันไม่คุยกับพี่ทั้งวันเลยจริงหรอมันงอนทำไมอ่ะงอนมันน้อยโอ้ยน้อยกว่าทุกคนเนี่ยมันจริงไอ้แดเนียลมันไม่ได้เฟกอะไรใส่หนูหรอหนูไม่รู้หนูรู้ไม่ออกขอโทษไม่เป็นไรไม่ได้เฟกไม่ได้เฟกกับหนูเลยพูดเลยจริงๆไม่รู้รู้ไม่ออกรู้ไม่ออกก็พูดเนี่ยก็เชื่อพี่บ้างเถอะพี่เชื่อหนูพูดอะไรพี่เชื่อหนูตลอดเหรอเออใช่หรอเออเชื่ออะไรเชื่อหนูบอกไปว่าหนูชอบพี่คนเดียวไอ้หนูชอบพี่มีแบบนี่ไงถึงการทำไม่ตรงกันนี่ไอ้ยินหนูแบบอยากถามว่าตอนนั้นที่แบบอยู่ในคลิปแบบรู้สึกอะไรกับหนูบ้างไหมหรือว่าเป็นความรู้สึกยังไงบ้างอะไรจริงๆวันที่พี่อยู่กับเชอเต็มวันเลยอ่ะเฮ้ยมันแฮปปี้นะมันรู้สึกดีนะที่แบบเอ้ยเราเทคไทม์กันเราใช้เวลาร่วมกันเราทำกิจกรรมด้วยกันอะไรแต่แบบมันมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดนะตลอดทริปเลยพี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะหนูมีแดเนียลแหละในใจมาตลอด พี่เป็นเหมือนอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ที่แบบเอาสิมึงหึงกูสิเอาสิแต่พี่ก็แต่พี่เข้าใจจูบปากแล้วส่งสายตายั่วยวนต้องมองตาเคยไม่ใช่จุกนะนี่จูบนะนู่นๆไปทางนู้นนะจะทำหรือไม่ทำหนูสวยนะวันนี้สวยจังข้างๆพี่ข้างๆพี่อ่ะจัดไปสาวชุดเดรสก็มาได้ไหมคะอีเธอมีเนื้อข้างในเราแอบมาจากข้าวที่เราไม่ลงสลัดด้วยมันขึ้นมากับสลัดดีมากดีมากแอบเขาเรียกคนมันผู้ชายถูกปากแล้วก็ขึ้นโขนไม่ตัวแดงเลยอ่ะทำไมกับแดเนียลไม่เห็นเขินขนาดนี้เลยอ่ะเชิญตัวแดงเลยอ่ะป้อนขนมด้วยปากอย่างเราร้อนขอป้อนคนที่อยากรู้จักก่อนนะยังไม่รู้จักเขาเลยเล่าร้อนยังไงคะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกไม่ทันเลยเธอบอกให้มันจบๆไปพี่แล้วเราเลือกพี่วีอยู่อ่ะเราจะไปทำกับแดเนียลได้ไงอ่ะพี่วีก็น้อยใจดิเพราะว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าวันนี้เราขอให้พี่วีเราขอเต็มที่กับคนนี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดเขาโฟกัสที่แดเนียลจริงๆโอกาสแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่ๆกับวีว่าเขาก็คงไปเทคไทม์กันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นคนถัดไปที่อยากจะทำกิจกรรมด้วยหรืออยากจะใช้เวลาร่วมด้วยแบบศึกษาวีจะเลือกน้องเชิร์ไม่อ่ะหนูว่าจูบเมื่อวานของเชิร์กับพี่วีมันไม่ได้เหมือนทุกครั้งหรือเหมือนที่คนอื่นทำกันปึ๊บปึ๊บเสร็จเราไม่ได้คอยตามอะไรกันขนาดนั้นเนาะเพราะมันเป็นเกมแต่สองคนนี้เมื่อวานอ่ะเหมือนหนูกำลังดูหนังอีโรติกอยู่อ่ะเข้าใจป่ะเขาแบบจับด้วยกันแล้วก็เหมือนกำลังเคลิ้มกันอยู่ทั้งสองคนอ่ะถ้าปลาช็อตมันต้องหนูรู้สึกว่าถ้าปลาช็อตจะต้องแบบอะไรอย่างงี้ให้พี่แดเนียลดูบ้างป่ะแบบสมมติว่าเขาทำเพื่อให้แดเนียลหึงบางทีมันก็เกินไปมันจะกลับกลายเป็นเสียคนนั้นไปมากกว่าป้อนขนมแบบนั้นคือถ้าชอบแดเนียลจริงๆมันทำเบากว่านั้นได้อีกเยอะในหนึ่งของสิ่งที่หนูทำอ่ะพี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นโมเมนต์ที่พี่อาจจะรู้สึกเองได้แต่จริงๆถามว่าตอนเวลาที่หนูแบบอยู่กับพี่มันดีไหมมันเลียวไหมพี่ก็รู้สึกได้ว่ามันก็จริงแหละแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกของเราเองที่มันบอกว่าเขาก็ยังพี่ก็เลยไม่รู้สึกมั่นใจกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็แค่นั้นเอง
การที่แบบเลือกพี่หรืออะไรคือบางครั้งไม่ได้แบบว่าเอ้ยจะทำให้แดเนียลหึงคือหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากเปิดใจลองดูบ้างอะไรอย่างงี้กับพี่แต่พอแบบอยู่ด้วยกันอ่ะในบางหนูรู้สึกว่าก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมก็เหมือนกับยังเป็นพี่อ่ะคือหนูแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะหนูไม่รู้ว่าแบบพี่ชอบหนูหรือเปล่าหรือว่ายังไงไงเพราะว่าหนูรู้สึกกับพี่ว่าพี่ยังคงแบบมีความรู้สึกอบอุ่นในแบบพี่ชายให้หนูเสมอเลยใช่ ไม่รู้จะเปลี่ยนจากไอพี่เนี่ย ไปเป็นในความรู้สึกเดียวกับแดเนียลยังไงเออใช่อะไรประมาณนั้นเอออันนั้นก็ส่วนนึงพี่ก็รู้สึกนะรู้สึกในทริปเหมือนกันว่าแบบก็บางทีมันก็เหมือนแบบพี่มีรีเช็คความรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าแบบเออจริงๆแล้วเชอรู้สึกกับพี่แค่ไหนอย่างวันที่ให้ดอกไม้พี่ไม่ได้กล้าออกมาพี่ก็บอกกับหนูตรงๆใช่ไหมเออก็นั่นแหละก็ตามนั้นเลยว่าแบบเพราะว่าความรู้สึกของหนูที่ให้พี่มันยังไม่ชัดเจนว่าแบบจริงๆหนูชอบพี่หรือเปล่าหรือชอบแดเนียลมากๆพี่ขอแบบเก็บดอกไม้ไว้ให้คนที่แบบจริงๆเลยช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่ก็ได้ความทำความรู้จักกับหนูได้ทำกิจกรรมด้วยกันมีบรรยากาศดีๆร่วมกันแล้วพี่ก็รู้สึกดีด้วยแต่ที่พี่ตัดสินใจที่จะไม่ยืนข้างหน้าหนูตรงนี้และไม่ได้ก้าวออกไปเพราะว่าตลอดเวลาที่แม้พี่จะรู้สึกดีพี่ก็ยังรู้สึกว่าหนูไม่ได้ปฏิบัติกับความรู้สึกนั้นถึงพี่กลับรู้สึกว่าหนูกำลังทำมันเพื่อให้ใครบางคนได้เห็นแต่มันไม่ได้ผิดนะมันก็ไม่ได้ทำให้พี่รู้สึกแย่อะไรด้วยพี่ยังคงรู้สึกดีกับหนูเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าดอกไม้ดอกเนี้ยถ้าพี่จะให้ใครมันต้องสำคัญหนูมาถึงตรงนี้หนูก็ยังยืนยันที่จะพูดว่าเป็นเขานั่นก็หมายความว่าพี่ไม่อยากให้ดอกไม้ที่สำคัญของพี่ผิดคนต้องบอกว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้เจอเชอร์ที่นี่ตั้งใจไว้ว่าอยากชั่งน้ำหนักให้กับความรู้สึกตัวเองคือเมื่อเขาพูดอะไรออกมาจากตรงนั้นเลยอ่ะเพราะว่าหนึ่งเราเหมือนเป็นตัวเลือกอันดับสองของเขามาตลอดและเราก็รู้สึกเลยเสมอว่าแบบจริงๆที่เขาเลือกเรามาหรืออะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกเราอย่าง 100% แต่เขาแบบอาจจะเลือกเราเพราะ1เขาเห็นพฤติกรรมบางอย่างจากแดเนียลว่าเขาอาจจะแบบแกว่งไปทางนั้นทีแกว่งไปทางนี้ทีพอตอนหลังๆมามันเริ่มรู้สึกชัดขึ้นในเรื่องของการแบบก็ไม่ได้ต่อว่าน้องหรอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็รู้สึกแฮปปี้แหละที่น้องเลือกให้เราเป็น1ในความรู้สึกที่ดีของน้องอ่ะแต่อีกมุมนึงของเรามันมีแอบคิดแล้วว่าเหมือนเขาเลือกเรามาเพื่อโอเคก็เรามีเวลาเท่านี้เราทำเวลาได้เท่านี้สุดท้ายแล้วเราก็ยังรอนะที่จะฟังว่าน้องมีความคิดยังไงกับทั้งเราทั้งแดเนียลเราก็ได้รู้เลยทันทีว่าตอนที่เขาพูดมันไม่ได้มีเราอยู่ตรงนั้นไงแล้วยังไงบ้างกับน้องคือไม่ได้คุยกันแบบจริงจังอะไรเลยหรอไม่ได้คุยกันแบบจะพัฒนาอะไรไม่มีเลยถามอะไรได้ปะคืออยากรู้เฉยๆว่าแบบคือโอเคถ้าตอนนั้นพี่เอาดอกไม้หลังจากหนูเอาไปให้แบบใบเตยหรือว่าแบบพี่เนมหรือว่าใครแบบไม่งงแต่คือนี่งงเอาไปให้มุกคือแบบไปคุยกันตอนไหนวะกับมุกอะไม่ชอบคนตอนไหนวะไม่เชิงไม่ชอบหรอกแต่คือด้วยนิสัยเขาอะสามารถพัฒนาอะไรอย่างนั้นได้คือเขาแบบนิสัยของเขาแบบพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างนั้นหลายอย่างแล้วหนูอะไม่หรอก็แข็งปากแข็งอ่ะขอคิดคำตอบก่อนแป๊บนึงเนื้อหมดเลยไม่ต้องตอบความสัมพันธ์ของเราตอนนี้นะคือมุกก็ยังพูดกับเพื่อนเลยนะว่าแบบว่าดูแบบว่าช่วงนี้ที่ได้คุยกับพี่แดเนียลอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าถึงจะไม่ใช่สเปคเราอย่างเงี้ยด้านนอกภายนอกอะไรเงี้ยแต่มุกรู้สึกว่าพอคุยแล้วมันรู้สึกดีด้วยอะไรเงี้ยสำหรับมุกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตเข้าใจป่ะอืมเข้าใจจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ในตอนนี้แล้วตลอดไปอ่ะพี่ก็คอยเป็นห่วงหนูเสมองั้นแบบว่าสำหรับมุกแล้วเนี่ยพี่แดเนียลยังคิดว่าแบบเรา2คนยังเป็นไปได้ป่ะที่มากกว่าพี่น้องอะไรเงี้ยในอนาคตในอนาคตอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่รู้ที่นิสัยมากกว่าไม่ได้รู้ที่แบบหน้าตาสเปคถ้าหนูคิดว่าหนูไม่ใช่สเปคพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็
ม่เกี่ยวหรอกคือต่อให้มีใครสวยอะไรแค่ไหนถ้านิสัยเขาเข้ากับพี่ไม่ได้หรือว่าพี่ไม่ชอบนิสัยเขาพี่ก็ไม่เอาเหมือนกันพูดเลยไม่ต้องกลัวเสียใจไม่ได้กลัวเสียใจคิดอยู่ว่าจะพูดยังไงพลาดไหมอ๋อก็รู้สึกว่าถ้าให้ก็คงไม่มาเป็นแบบนี้อะไรก็คือไม่รู้อะยังไงต้องรู้รู้สึกพลาดไหมแบบไม่ให้เรารู้สึกว่าน่าจะให้แต่ก็คือยืนยันในตอนนั้นน่ะเดนิเอลก็ยืนยันกับการกระทำเดนิเอลอยู่เพราะว่ามันก็มีเหตุผลที่เดนิเอลทำไปแบบนั้นแต่รู้สึกว่าน่าจะให้โอกาสน้องนะเดนิเอลมีดอกไม้ช่อเดียวนะเดนิเอลไม่ได้มีดอกไม้สองช่อหรือว่าก็ใช่ไงก็รู้แต่ไม่เป็นไรหรอกอันนั้นมันเป็นตอนนั้นคือความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วมันก็เชอเหมือนเชอตอนนั้นเชออ่ะก็พูดกับสัมภาษณ์ว่าถ้าแบบพี่วีเกิดให้เชอขึ้นมาเชอก็ไม่รับเพราะว่าเชอรู้สึกว่าเชออยากได้ของเดนิเอลคนเดียวถ้าพี่วีก้าวออกไปแล้วเดนิเอลก้าวออกไปมันก็เดนิเอลก็กลัวเหมือนกันก็นี่ไงอันนี้ในตอนนั้นนะนี่ยังไงเขาทำให้เชอได้รู้ว่าเดนิเอลก็แคร์คนอื่นเหมือนเชอเชอไม่ได้แคร์ว่าแม่งถ้าแบบพี่วีจะให้เชอแล้วเชอบอกว่าเชอไม่รับเชอแบบคิดมาเลยว่าแม่งเชอจะไม่แคร์ว่าคนดูหรือว่าพี่วีจะคิดยังไงถ้าเดนิเอลไม่เดินออกไปแต่พี่วีเดินออกไปคนเดียวก็ไม่รับไงไม่รับก็ไม่รับของใครนอกจากของเดนิเอลไงก็คือเชอแบบแม่งก็แบบคิดกับตัวเองแล้วว่าจะรับของเดนิเอลแต่เดนิเอลแคร์คนอื่นไงว่าแบบคนอื่นจะแบบคิดยังไงนั่นยังไม่แคร์ใครเลยโอเคนอกจากหนูไงจริงหนูเชื่อจริงการกระทำชัดเจนมากแต่หนูก็ดีหนูก็รู้สึกว่าดีแล้วที่พี่ไม่เอาให้หนูเพราะว่าพี่ยังไม่มั่นใจในตัวหนูเลยต่อให้พี่เดินออกมาพี่ถ้าพี่ไม่มั่นใจในตัวหนูก็ไม่เดินออกดีกว่าตอนนั้นน่ะนะก็ดีแล้วหนูก็ได้รู้ไงว่าแบบแม่งต่อไปคือเราจะชอบแชร์คนเดียวหนูรู้สึกยังไงกับพี่ครับรู้สึกว่าเป็นได้ทั้งสองเลยอะณตอนเนี้ยถ้ามันมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้มุกว่ามันเป็นไปได้สำหรับมุกถ้าพี่แบบไม่มีใครอะไรอย่างนั้นหนูไม่มีใครมันเป็นไปได้ตอนนี้ก็ไม่มีใครนะพี่เดนิเอลมีหรอถ้าให้ดอกไม้ตอนนี้จะรับเปล่าตอนนี้หรเราตามความรู้สึกไม่ต้องกลัวเสียใจบอกแล้วก็เสียใจมาแล้วได้ให้เธอป่ะเนี่ยถอนหายใจทำไมเธอรับป่ะก็รับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเธอก็บอกแบบตั้งแต่ทีมงานแล้วว่ากับเดนิเอลแพ้ตั้งแต่หน้าประตูแล้วก็คือจริงๆอ่ะเธอเป็นคนที่คือถ้าชอบก็คือชอบนะก็ชอบตลอดก็บอกกับเพื่อนว่าแม่งชอบเดนิเอลจังวันนี้เดนิเอลหล่อขึ้นนี่นั่นแต่แบบน้อยใจก็คือเรื่องของน้อยใจนึกออกปะเข้าใจแล้วก็ไม่มั่นใจกับเดนิเอลด้วยตอนแรกอ่ะพี่ขอโทษนะไม่ต้องร้องไม่ร้องพี่ขอโทษไม่พี่ขอโทษไม่เป็นไรแล้วตกลงยังไงเรื่องก็คืออยากไปคุยกับหนูต่อใช่ปะทำไมให้ดอกไม้เจอก็คุยก็แต่คิวยาวนะต่อได้เปล่าไม่เวลาเยอะหนูก็คุยได้ไม่ได้อะไรแต่คือก็คิวไม่ได้อะไรก็คิวก็แบบนิดนึงเนาะเดนิเอลเนาะคนสวยนิดนึงไม่นิดหรอกแหมเนี่ยเห็นไหมไม่นิดหรอกติดเกมเหมือนเราอะต่อคิวไปก่อนแล้วกันนะเพราะอยากให้มันเหมือนเดิมอะก็รู้สึกไม่สบายใจนะที่หนูหายไปอะไรอย่างนั้นอะคือปกติมันจะมีแบบทักมาจากหนูบ้างอะไรอย่างนั้นแบบแต่หลังจากที่ออกก็คือหายไปเลยพี่ก็เราควรทักไปไหมหรือถามเขาไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะพี่ก็เลยให้น้องอยากให้มันเหมือนเดิมแค่นั้นแหละแล้วอะไรจะเป็นยังไงก็ตามนั้นแหละแต่ว่าหนูคือก็ไม่ได้อยากให้หนูหายไปจากชีวิตพี่เหมือนกันแค่นั้นแหละแสดงว่าทั้งมุกแล้วก็เชยอย่างเงี้ยคือเป็นไปได้ทั้งสองคนเลยปะไม่อยากตอบเลยหรอไม่ตอบก็เดือดมั้งใจร้ายสุดกับมุกก็เป็นยังไงกับมุกคุยเชิงแบบพี่น้องมากกว่านะไม่ได้มีแบบจะสารสัมพันธ์หรืออะไรอย่างนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ไงตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยนะแต่ก็คือแบบที่ได้คุยอ่ะก็คือเป็นเชิงพี่น้องกันมากกว่าครับสำหรับมุกตอนนี้มุกรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันแบบชัดเจนขนาดนั้นพอมุกรู้สึกว่าแบบใช่มุกรู้สึกว่าแบบว่ามุกรู้สึกว่ามันคุยด้วยแล้วรู้สึกดีมุกรู้สึกว่าตอนนี้แบบมีโอกาสไปได้มากๆไม่ต้องอนาคตที่ไกลอะไรเงี้ยใช่เหรอ
ให้มุกได้ไหมอ่ะให้แบบปลอบใจไม่เอานะไม่ได้ให้แบบปลอบใจแต่ก็ไอ้ยาเยอะถามว่าอยากให้ไหมอยากให้แหละแต่ก็ก็เคร่งใจเหมือนกันไม่อยากให้หนูเขาแบบหนูเขานี่คือหนูนี่หรือว่าหนูนี้อ่ะแล้วก็หนูนั่นด้วยแหละไม่อยากให้ใครแบบรู้สึกว่าแต่เนี้ยแบบลังเลหรืออะไรอย่างนั้นนะคือเรื่องแสดงว่าชัดเจนกับเชอแล้วไม่เอาถ้าให้แบบว่าให้เพราะว่าต้องคุยกับเพื่อนไม่เอาแบบว่าให้เหมือนเชอในฐานะเชอไม่แต่มันก็ตามที่หนูพูดแบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือมันจะเป็นยังไงต่อพี่ไม่รู้แต่ถ้าอันนี้ให้เพราะว่าความเป็นไปได้อะพี่ก็อยากให้ถ้าเหตุผลที่ให้นะว่าเป็นไปได้ไหมพี่ก็อยากให้นี่รักพ่อพ่อมูคิดว่าอนาคตเป็นไปได้สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับ Take Me Out Reality Season ใหม่กับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ของเหล่าคนโสดชาย4หญิง7ชื่ออะไรครับคือถ้าเกิดว่าคนไหนหนูแบบถูกชะตาถูกชะโลกชอบหนูก็จะลุยเลยนะบุกแล้วให้เสือตื่นก็คิดว่าสวยระดับนึงนะมึงไม่สวยแอลสลับใครไหมแอลคนไม่เป็นทีมก็คงงงอะงงนานมากจ้องตาใครตาใครอะในทริปนี้ที่ตรงสเปคผมสุดน่าจะเป็นแตงโมที่หนูเข้ามาแล้วหนูคิดว่าแบบเขาน่าจะเด่นสุดนะก็จะมีพี่แอลกับพี่โบ๊ทไม่ได้เป็นกันใครเลยได้ใครก็เอาขาดของหนูไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบเขาหนูสนใจแค่ว่าเขาชอบใครหนูไม่แคร์ก็แล้วแต่ใครจะได้ก็มาสิคะถ้าตอนนี้ผู้ชายที่สนใจที่สุดในคลิปนี้คือจริงๆมีคนนึงพี่กี้แบบหนูเห็นตั้งแต่เขาเดินมาเลยนะโอ้ไอ้เหี้ยไทยกูอะไรอย่างเงี้ยมีคนนึงเหมือนคุยกันแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาใส่ใจเราหน่อยอ่ะผมค่อนข้างชอบคนใส่ใจไงถ้าถูกใจถ้าชอบจริงๆเลยนะแบบโอ้ยคนนี้อยากจีบเลยก็จะกล้วยเราเป็นคนชอบผู้ชายที่แบบนิ่งๆไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อีกคนนึงก็คือพูดมากไปเลยใครนะแมทฟิลเขาเป็นคนที่แบบลืมสลัดบรูลีครับแล้วรู้ป่าวว่าอายุเท่าไหร่อายุประมาณ20-30เหมือนกันครับเฮ้ยไม่ใช่ตัวเล็กเดียวไม่มีว่ะรำคาญแล้วเนี่ยพูดเยอะเลยคนที่น่ารำคาญที่สุดในทริปนี้ผู้ชายก็คือพี่แมทธิวพูดไม่หยุดแบบว่า energy เขาสูงเกินครับฮะผมพูดมากเกินไป